สวัสดีครับภายหลังจากที่เมื่อวานนี้กุ้งพลอยหรือว่าติ๊กกนิการินหรือว่าติ๊กบิ๊กบราเธอร์ก็ได้ออกมาไลฟ์ผ่านไอจีส่วนตัวนานถึง2ชั่วโมงเปิดใจร่ำไห้ระบายความรู้สึกอัดอั้นตันใจเมื่อเห็นลูกสาวไม่ได้รับการเลี้ยงดูไม่มีการพัฒนาการภายหลังจากห่างอกแม่มานานกว่า10เดือนพร้อมกับตั้งคำถามถึงพี่เลี้ยงและก็อดีตสามีเลี้ยงลูกอย่างไรทำไมถึงยังถอดกางเกงเองไม่ได้ทั้งตัวเองยังถูกกีดกันหนักไม่ให้เจอลูกสาวนอกจากนี้ติ๊กก็ยังพูดถึงหนุ่มสอนรามอดีตสามีทำตัวไม่เหมาะสมเลิกเล่าให้ได้ก่อนแล้วก็ควรจะเป็นพระเอกทั้งในจอและก็นอกจอเชื่อว่าวันนี้พูดไปอาจจะไม่ได้เจอลูกอีกนานเลยทีเดียวแต่ก็ไม่กลัวเจอในศาลก็ยอมพร้อมยืนยันว่าตอนนี้ตนเองพร้อมที่จะดูแลลูกแล้วในขนาดวันนี้หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ก็ได้เคลียร์แบบชัดๆตอบโต้สิ่งที่อดีตภรรยาออกมาแฉยืนยันว่าไม่ได้ติดเหล้าตอนนี้เป็นคุณพ่ออายุขนาดนี้แล้วรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีก่อนจะแจ้งว่าอีฝ่ายเป็นคนส่งข้อความมาว่าไม่เอาลูกแล้วยกลูกให้กับตนเองดูแลซึ่งล่าสุดช่วงเช้าวันเดียวกันนั้นกุ้งพลอยหรือว่าติ๊กกนิการินก็ได้ออกมาไลฟ์ขนาดอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อทําการตรวจเลือดและก็ปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายมายืนยันหลังจากมีข่าวว่าชาวเน็ตคอมเมนต์พาดพิงในเรื่องนี้ทั้งนี้หลังจากเสร็จจากโรงพยาบาลแล้วเจ้าตัวจะได้ไลฟ์สดผ่านไอจีส่วนตัวอีกครั้งภายหลังจากได้อ่านคำสัมภาษณ์ของอดีตสามีที่ระบุว่าตนเป็นคนบอกเองว่าไม่เอาลูกแล้วโดยที่สาวติ๊กเล่าที่มาที่ไปคำพูดดังกล่าวว่าวันอาทิตย์โทรหาว่าพี่จะเอาลูกมาให้เจอกี่โมงเขาบอกไม่เป็นไรด้วยน้ำเสียงที่นิ่งและก็เยือกเย็นมากแล้วมันก็ไม่ได้เป็นครั้งแรกเราก็เลยโมโหมากๆว่าเราเป็นแม่นะคุณทำอย่างนี้กับเรามาเหมือนคุณอะไม่ได้เข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่ถ้าวันนี้10เดือนแล้วมันก็เป็นครั้งแรกครั้งเดียวจะไม่ว่านะคะแต่เนี่ยมัน10เดือนการเจอลูกยังไม่ได้ถึง10ครั้งเลยด้วยซ้ำแล้วมันยากมากทุกครั้งนึกจะเลื่อนวันก็เลื่อนไม่มีการทดแทนวันให้ไม่มีการบอกก็เลยโมโหส่งไลน์ไปหาพี่อ้อยว่าไม่เป็นไรพี่ถ้าหนูเจอลูกยากขนาดนี้ยากเย็นและก็ทรมานขนาดนี้พี่เอาลูกไปเลี้ยงเลยนี่มันเป็นแบบนี้แล้วการที่ไปหาหมอพี่อ้อยหนูดูว่าพี่อ้อยดูแลเหมือนเป็นแม่เลยหนูไม่สามารถพูดอะไรได้เลยถ้าพี่อ้อยเลี้ยงลูกได้ดีกว่าหนูแล้วพี่หนุ่มรู้สึกว่าพี่อ้อยเลี้ยงลูกได้ดีกว่าหนูพี่เลี้ยงเลยนี่ก็คือความน้อยใจต่างหากความน้อยใจที่เก็บสะสมในหลายๆครั้งแล้ว